เราก็จะมาดูภาพยนตร์ที่มาแรงอันดับ1ใน Netflix นะคะทุกคนอุ๊ยไอ้สีมาแล้วโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาดูภาพยนตร์ที่มาแรงอันดับ1ใน Netflix นะคะทุกคนเฮ้ยสันนิวาสยังอันนั้นยังไม่เข้านะคะใน Netflix นะคะถ้าเกิดว่าใครมีนะคะก็จะรู้ว่าเรื่องอะไรในเรื่องอะไรไหนโมดีเป็นเรื่องที่ไอตัวบูลลี่เพื่อนนี่หล่อนะตัวที่จับผิดเพื่อนน่ะมันหล่อมากเลยใครวะตัวจริงใครวะโคตรหล่อเลยคือแบบ FC อ่ะคือแบบถ่ายกันเองนะคะพี่น้องนี่พี่ชายคนโตอันนี้พี่คนกลางอันนี้น้องคนเล็กใช่พี่ตรงหนูพี่คนโตนั่งดีๆเป็นผู้นำเร็วพาน้องนั่งดูหนังเล่นอยู่นี่เหรอ Netflix Netflix พิมพ์ไปอ่ะ365วันนี่เหมือนภาค3จบแล้วเนี่ยยังดูอยู่เลยไม่เชื่อลองกดเข้าไปที่ฟูดิจริงเฮ้ยเดี๋ยวขอดู Netflix มูดก่อนนะคะว่าเดี๋ยวมาได้ล่างอีกเนี่ยเห็นไหม365วันจอมโจรลูแปงน้องนี่ไงอ่ะเราจะเปิดแดงพักขนมตายเลยคนดูไปแล้วบนดูทั้ง12รอบอ่ะเอาเปิด Netflix ใคร Netflix แล้วกัน Netflix เบก็ได้เราต้องปิดไฟดิเพิ่มบรรยากาศเปิดไปปิดดิชอบบรรยากาศแสดงนำเมื่อกี้ครูวละไปปิดนี่ปิดไฟนะคะปิดม่านด้วยปิดม่านทำให้เหมือนโรงหนังไม่ใช่ปิดเฮ้ยปิดม่านเร็วคืออะไรอ่ะใครดูอ่ะยาเฮฮัมเฮ้ยอุ๊ยไอ้บอสยังไม่เริ่มเรื่องนะคะยังแบบว่าแนะนำนักแสดงอยู่อยู่ในโรงหนังต้องปิดโทรศัพท์นะใช่ครับใช่ครับที่สั่งเสื้อของวันสั่งเสื้องานตอนนี้ดูหม่ำเฮ้ยไอ้สีมาแล้วทุกคนรอด้วยตายวันนี้แกไม่รอดแน่เด็ดอ่ะพวกเราหนึ่งหนึ่งมีสองตัวที่เล่นนอกบทอ่ะสำลีกับสีอ่ะทำไมน้องเราโบนนอกบทไม่ได้ก็ไอ้สีไงไอ้สีก็คือโบนไงอันนี้ก็นอกบทไม่มีเนี่ยเชียงรายไปทางไหนนอกบทแบบนอกบทจริงเพื่อนพ่อมเหรอแล้วมาพูดร้องก็ได้แล้วร้องก็ได้ไม่อะไรเองไม่เลยตอนที่เล่นเมื่อกี้ต้องเห็นไฟยังไงแดงหรือเปล่าวะคนชอบชี้ไฟและตามึงอ่ะแบบสองมือกูน่าจะตายแล้วทำไมเสียงไม่เหมือนปัจจุบันนะอ๋อไม่รู้โบสนิทกับใครที่สุดในเรื่องตำดีแล้วเวลาถ่าย
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหรอสนิทกับไม่รู้อ่ะจะอยู่กับเด็กๆมากกว่าเพื่อชื่อเสียงวัดมหาบุตรดีนะกองแข่งสังขารขันกองแข่งสังขารเรียกว่าสังขารขันกองแข่งวิญญาณเรียกว่าวิญญาณขันถึงตกใจตกใจไม่ได้ตกใจผีนะตกใจผีไอ้แดงจะบอกได้ไงว่าจะมาแบบนี้กูกลัวโอ้โหจังหวะคือกำลังก็นี่คือ CG อ่ะบอสหรือว่าแต่งหน้าแต่งหน้า2ชั่วโมงแต่งนี่เลยเหรอแล้วก็เดินอยู่ในกองเงี้ยอืมนี่อ่ะคิดถึงพ่อแม่อีกแล้วล่ะสิเหมือน CG น่ากลัวน่ากลัวเมื่อไหร่จะได้เจอพ่อกับแม่หรอจ๊ะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมีพระเข้ามาใหม่มีพระใหม่มาจำวัดอยู่ที่นี่เฮ้ยไม่ใช่วะเออไปทักทายหน่อย11รอบจำแล้วมาทักทายบ้างนะจ๊ะหลวงพ่ออย่างอันนี้เขารู้ป่ะว่าเป็นผีรู้เหมือนจะไม่รู้เอ๊ะไม่คนที่โดนหลอกก็คงจะเป็นผีคนที่ไม่โดนหลอกก็คือเป็นคนแล้วก็ตีกันเราจะรักกันว่าแรงเป็นผีเป็นคนพวกเราก็จะให้อภัยกันเฮ้ยพวกเราจะรักกันจนวันตายเฮ้ยจะหมดได้สาธุไอ้ไข่ไอ้ไข่พ่อมึงสิไอ้นี่หลานยิ้มมากเลยแต่ว่ามันผ่านเทคเดียวผ่านนั่งสายวันสมัยเชียร์ไปไปวัดกันลุกเอวตามน้ำไม่กูไหนก็ไม่ได้อยู่เวรสมองหายแล้วได้ฝันแล้วสมองจะเอิงละเอ้ยสอนแล้วแต่มันไม่จำสอนไว้แต่มันไม่จำเออโอ้ยพ่อครับอะไรลูกผมก็ไปเล่นกับมันกับแดงก่อนได้ไหมครับจะไปเล่นใช่ไหมลูกระวังหัวแตกที่นี่ล่มลื่นที่นี่มันล่มลื่นโอ้ไม่ได้พ่อครับอะไรพ่ออย่าถ้าพ่อจำไม่ได้พ่อไม่ต้องพูดนะครับผมไอ้เขาแทนครับเสียเวลาอ่ะโอ้ยมึงพูดเลยว่ากูไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยมีน้ำใจมากสั่งมาแก้วเดียวไอ้เปิกทุกคนค่ะมาสั่งน้ำมาแก้วเดียวค่ะมาสั่งโกโก้มาแก้วเดียวค่ะไอ้เปิกแกมีเป็นคนมีน้ำใจมากไม่ไหวแกมีน้ำใจที่สุดแล้วพี่ต้องสั่งโกโก้ให้หนูหน่อยนั่นไงกินน้ำย้อนเรียนเลยว่าพวกเราควรออกจากตรงนี้ดีไหมวะเราควรนั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่าไหมผิดไม่ให้ธนาคารคือไงไปเบ๊ะไปนี่อันนี้ถูกทำไมมันก็หวานจีแดงกูเมื่อไหร่วะเนี่ยวันนี้ก็แดกแล้วมั้งมึงอ่ะพรุ่งนี้ก็แดกแล้วมั้งมึงอ่ะทำไมเสียงไม่เหมือนกันล่ะปูเอ้าแดงชอบมะลิมะลิก็ชอบแดงโย่ชีวิตจริงเลยอ่ะแดงชอบมะลิมะลิชอบแดงก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าชอบก็บอกเลยไม่ต้องกลัวอะไรจะได้เข้าแทนเดียวแดงเอาเปิดใจให้มะลิเข้าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทิ้งเข้าไปแทนเดียวเท่เลยของมึงพี่สับเองมึงไม่รู้หรอกเอ็กซ์ไลฟ์กับปีเพนพ้องนี้มันจะมาอยู่แล้วมาจริงปะอัน
เนี่ยเขาตั้งฉายาทิกตอกนะสำเรียว่าบิดาแห่งการแร็ปน่าแบบนี้อ่ะไม่ทำใหม่ดิตอนนี้ใหม่ดิถ้าจะรักอีเทียบเป็นกวาดตายหากว่าข้าผิดคำชาบานก็เหมือนคนที่มาให้อาหารเอ้ยมาให้ข้าวแดงไงก็ไม่เห็นแล้วแต่มันจะให้เห็นหรือไม่เห็นอ่ะแล้วแต่แดงอ่ะใหญ่ทั้งตะกร้าไปเลยทำเลยเผ็ดเอาสิเผ็ดเอาสิคนละครึ่งถ้าเรากินสองคนจะหวานก็ได้บ้าแถวนี้มีคนบ้าอยู่สงสัยแถวนี้มีคนบ้าอยู่เดี๋ยวทันตะกร้าเลยเดี๋ยวทันตะกร้าไปเลยเจ้าแกเจ้าอิจฉาเจ้าไม่มีความรักก็นั่นไงหวานเดือดย้อยขนาดเนี้ยชอบเมื่อไหร่น้าเนื้อคู่ของกูจะมาก็ต้องรอจนกว่ามึงจะขาวนี่แหละมะลิถ้าแดงไม่ใช่คนถ้าแดงไม่ใช่คนจำบทตัวเองก่อนมันไม่จำบทเลยจำได้ทุกบทตอนนั้นถ้าแดงไม่ใช่คนแล้วแดงเป็นจอร้อยเนี่ยหนูว่ามนุษย์ต่างดาวแดงเป็นพี่อย่าทับปอยคนดูมนุษย์ต่างดาวหน้าบทก็แบบแดงปล่อยแสงให้ดูหน่อยสิไปแสงแล้วแกเป็นลูกอะไรแฟนเขาคุยกันก็เราเห็นแสงในมือแดงอ่ะคนอื่นไม่มีอ่ะคือเห็นอยู่คนเดียวใช่เห็นอยู่คนอื่นยังไม่สงสัยคนอื่นไม่สงสัยแล้วก็เห็นไอ้แดงมือยาวคนเดียวกูว่าไอ้แดงมันแปลกๆว่ะที่งานวัดกูเห็นมันยื่นมือยาวด้วยไร้สาระมึงอ่ะใครมันจะยื่นมือยาวได้วะพ่อเถอะมึงอ่ะมาถอดมาแล้วคือตัวละครของโบ๊ทอ่ะจะจับผิดไอ้แดงว่าไอ้แดงมันเป็นคนหรือมันเป็นผีกันแน่วะอะไรเงี้ยมึงเอาปลาเผามาจากไหนวะมีคนเอามาเส้นเอ้ยไม่ใช่ลุงกำนันเอามาให้มาจังเลยแล้วอ่ะพวกเรากินล้างมือก่อนมึงอ่ะมึงอ่ะดำชิบหายเลยส่วนไหนในตัวกูเขาวะมีเวรพูดไม่คิดกูบอกแม่งเลยมาจิ้มทุกคนเดี๋ยววันนี้อ่ะพาเผาวันหน้าเรากูจะบอกพ่อกูให้ย่ามือย่ามาให้กินแล้วมึงจะเอาหนูมาจากไหนบางทีอ่ะกูไม่ขำพวกมึงหรอกเล่นกับพวกมึงละเคิร์มจะแดกกูเข้าไปซะแล้วเกมกูไม่ได้กินน่าดีเฮ้ยเพชรพวกมึงซี่ไปสองคนนั้นดิหวานมากเฮ้ยพวกมึงมาเล่นด้วยกันดิพวกมึงเล่นกันเลยแล้วพวกกูรอไปงานแต่งงานทีเดียวเลยใช่ถ้าพวกกูไปพวกกูจะเป็นส่วนเกินเยอะอะไรเฮ้ยมันคืออะไรวะเอาแล้วกูจะพูดทำไมวะอันเนี้ยพระพ่อกูขโมยมาเฮ้ยถ้าไอ้แดงมันเป็นผีจะเอาพระเนี้ยไปห้อยคอมันจะต้องปวดแสบปวดร้อนแน่เลยวะจริงเหรอเออตามกูนะไปไอ้แดงมึงอยู่บ้านคนเดียวแต่กูและพระองค์เนี่ยจะคุ้มครองมึงแล้วกันอารมณ์
ทำไมเอเดียมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะกูว่าไส้ผักพ่อมึงคือพาเกเฮ้ยสิกูคิดว่ากูต้องเจอแน่ว่ะสมิมาไปวะมึงเอามาใส่เถอะช่วงนี้มึงมองน้องครับมึงพูดดังก็ได้นะมองคำมันคงคือนอกบทไปละนอกเองอ่ะนอกหมดเลยบทแบบคิดแล้วก็นอกบทกับไอ้สำลีแล้วก็บอกตากล้องให้เขาเตรียมโตขึ้นอยากเป็นอะไรวะกูอยากเป็นผู้ใหญ่วะทำหน้าที่ค่ะนี่จ้ะอันนี้เห็นชัดเลยอันนี้คือไอ้สีเชื่อแล้วว่าไอ้แดงเป็นผีตอนแรกยังไม่เชื่อแบบตาฝาดหรือว่าแบบคิดไปเองแต่อันนี้เชื่อดูก่อนอุ้ยตาปอยตาคู่ก็ร้อนเหมือนกันโอ้ยโดนแซวอ่ะเสร็จกูได้เจ๊แต่เนี้ยยากจัดเลยคือมันต้องตรงบล็อกทุกอย่างการหันกระจกการแบบอะไรเงี้ยหลายทีก็ถ่าย8โมงถึงบ่าย2อ่ะเนี่ย8โมงเช้าแกพิกไม่ตรงอะดิซีนเดียวเนี่ยนะใช่อันนี้เป็นซีนที่แบบไม่ได้ทานข้าวกลางวันนะเอ้ยเวรเลยเนี่ยขำคนเยอะมองหน้ากันอ่ะหลายทีกัน
แดดเจ้าแดงอ่ะก็ไม่ใช่ผีเจอพวกเรากับผีมาแล้วอยู่นี่อ๋อจะไปไหนก็ไปปะถ้ามึงไม่เชื่อพวกกูมึงลองก้มนั่งลงขามึงจะรู้ว่าไอ้แดงคือใครโย่ปะมึงจะยอมพ่อมาไอ้เฮงยืนหน้าว่ามึงเหรออันนี้ที่เบสถ่ายเบื้องหลังนานมากนี่คือเล่นอะไรกันม้าไงขี่ม้าโซมเนื้อมาก็เอาก้านกล้วยมาเป็นม้าไงไม่เคยเล่นหรอตอนเด็กเคยเล่นเรื่องยิงปืนเคยเล่นนะพวกเคยเล่นที่ค่ายมวยเออเหมือนกันเล่นกันที่ค่ายมวยสองคนเมื่อกี้หลังพ่อทำให้ก่อนพ่อเก่งนักประดิษฐ์หน้ากากให้โบ๊ทอะ The Mask Singer 1 2ไอ้แดงมึงยังไม่รู้ตัวใช่ไหมพวกเราอยู่คนละภพอยู่คนละโลกมึงนี่หน้าด้านจริงๆเลยปะพวกเราด่าแบบมีเอนเนอร์จี้มากเลยหน้าด้านแต่ก็ไม่ได้กลัวผีใช่ปะไม่กลัวแต่ไม่เล่นด้วยว่าเป็นผีแต่ถ้าจริงๆก็กลัวนะถ้าทำจริงก็วิ่งไม่ make sense เลยหนังไอ้หนังเอาเลยจะเป็นคิวนี้ฉันไม่ถ่ายแกใช่จะเป็นฉากเลิฟซีนแล้วแล้วพระเอกละครฉันก็ถามไปถามเลยว่าถ่ายอะไรเลยอ๋อแต่ฉันไม่ได้ตอบไม่ใช่เลยพระเอกละครไหนตอนนั้นนะตอนนั้นเหรอต้องมาถามว่าแล้วก็คุยกันยาวเลยวะไม่ฉันไม่ได้ตอบอ๋อตอนนั้นคือแบบยังไม่ชอบใช่ไหมใช่โอ้ยมีความเล่นตัวแหละเล่นหอนเห็นแต่ไม่ตอบก็ปัดผ่านไปเลยไม่อ่านด้วยไม่ตอบแดงมาริสัญญาพรุ่งนี้มาริจะมาหาแดงมาเล่นด้วยกันหน่อยนะได้สัญญานะสัญญางั้นเดี๋ยวแดงเก็บตรงนี้เองไปเถอะได้ได้มาริกะไปเถอะเอาเลยเปลี่ยนร่างจากคนเป็นผีแล้วมองเปลี่ยนร่างแล้วยังไงต่อพอเปลี่ยนร่างเป็นผีปุ๊บเอาแล้วจังหวะนี้เอาเอาเท้าลงมาเอาเท้าลงมานางเอกตกใจมะนาวดิ้นได้ไงมันต้องมีอะไรแน่ๆนี่หันมามะนาวดิ้นโอ้ยทำได้ไงเบื่อไปเปล่าเฮ้ยงงไอ้สำลีพูดว่าอะไรถ้ามึงไม่เชื่อพวกกูมึงลองก้มนั่งลงขามึงจะรู้ว่าไอ้แดงคือใครนี่เฮ้ยไม่จำได้แล้วก้มแล้วยังไงก้มไปใจเย็นก้มเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยไงมังกี้ดีลูฟี่ขายาวทำไมไม่เอาเงินเก็บอ่ะเอาขี้เกียจไงอะไรขี้เกียจไงไอ้ยังตกใจนางเอกดูแล้วแล้วต้องทำไงจะวางทำไมวะไม่รู้กันนั่งเศร้าเลยไงตัดใจเถอะว่าคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกตัดใจเถอะว่าคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกโอ้ยหักหักกันบ่ได้ดอกโอ้เธอลูกเสียเฮงแต่ฉันเป็นหลานกิ๊กงวยจะต้องตกใจยังไงให้ป๊อปคอนกระเด็นน่ะจะได้แบบไฮไลท์ไฮไลท์ดูเป็นแอคติ้งนะคะทุกคนว่าต้องเสริมเออคือเราไม่ต้องใครวะไอ้แดงใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะพ่อตกใจไงมันไม่เนียนเลยโอ้โหโคตรปลอมเลย
หรอเฮ้ยตายแล้วเอาก็นึกว่าเราแบบเป็นนักแสดงแล้วไงไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไอ้เขียวมันเป็นนักสิงห์สู้กันเหรอหลบซ้ายหลบขวายังไงยังไงปุ๊บใส่เอามือคัดบีบคอไม่ไรให้ไปหยุดก่อนรีบไปช่วยแดงกันหมอผีกำลังจะไปจับแดงแล้วกูไม่ไปทำไมกูต้องไปช่วยด้วยไอ้แดงมันเป็นผีฆ่าคนตายแดงไม่ได้ทำนะจะทำไม่ทำมันก็ไม่เกี่ยวอะไรทุกคนกูดิเดี๋ยวที่สำคัญไอ้แดงมันเป็นผีไม่เป็นไรถ้าพวกมึงไม่ช่วยกูไปช่วยแดงคนเดียวก็ได้ไอ้สำลีตัวมึงก็ขาวใจมึงยังจะดำไอ้สีตัวมึงก็ขาวแต่ใจมึงอ่ะหาขาวไหมไอ้สำลีจุกมือก็ด้วยตัวมึงก็ดำใจมึงยังดำอีกเลยรอกูด้วยนี่ขี่เลยนะเว้ยเป็นเรื่องไรแดงเลยแดงเราต้องหาคนมาช่วยแดงเราจะไปหาที่ไหนกันไม่รู้ฮีโร่ปุ้งเฮ้ยเฮ้ยฮีโร่ไอ้สีฮีโร่เดี๋ยวจะบอกความลับอย่างนึงให้รอมันวิ่งก่อนความลับว่าเดี๋ยวจะบอกเฮงถึงแม้ว่าตัวกูจะดำแต่ใจกูอะไม่ได้เหมือนที่มึงพูดหรอกนี่ไม่ใช่เวลามาดึงป่ะพวกเราคอยดูโบ๊ทวิ่งนะพระที่ห้อยอ่ะมันจะตีโดนตาโบ๊ทเนี่ยดูดิแล้วเขาไม่ตัดออกเนี่ยอู้ดูดิโอ้ยเยี่ยมเลยอ่ะจริงโดนจริงไหมจริงดิเก็บเลยอ่ะแบบออกมาปุ๊บอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยแต่ไม่มีใครสังเกตผมมีแต่คนแบบมองไอ้เฮงไงอันนี้ค่อนข้างจะเป็นฉากที่ฮาที่สุดในโรงอะฉากนั้นไม่เห็นเขาขำกันดังมากเลยจริงขำกระโดดเหรอจริงจังเลยเขาบอกให้เอาจริงจังเลยโถ่ไอ้ควายเอ้ยโง่อย่างหมาให้เฮงเฉยตอนนั่งเนี่ยไม่เป็นไรหรอกตอนลุกเนี่ยลำบากยิบหายอะไปไหนวินัยจัดเจดอนแต่ผู้ใหญ่ไม่ช่วยเลยเดี๋ยวผู้ใหญ่ช่วยสร้างกรรมต่อไปเลยแต่ตอนนี้ซึ้งจริงตอนมินดูในโรงมินก็ยังร้องไห้เลยไปเมื่อไหร่อ่ะ90กว่าปีอ่ะ
ม่ถูกกันไม่ถูกกันกูไม่ถูกมึงหรอกไอ้สีที่มึงสงสัยกูกูขอโทษแต่กูไม่ถึงที่สุดเลยนะเว้ยเดียวเนี่ยใครอยากจะม้วนหรอร้องไห้อะครับทีเดียวเนี่ยแค่นั้นแหละก็คือน้ำตาแตกอะครับก็คือโอ้โหน้ำตาไหลหยดปังหูมันรู้ว่ากล้องมันแผ่นมามันรู้ว่ากล้องมันแผ่นมามันก็เลยแบบบีบน้ำตานิดนึงสะกิดนิดนึงร้องได้ไหมร้องได้ไหมดูมันเข้าตาจริงนะดูดิปุ๊บปุ้งเจ็บเลยตอนนี้นะคะเราก็ดูแดงพระโขนงจบแล้วตบมือให้กับภาพยนตร์เรื่องแรกของบู๊ทเต็ม10ให้10จ้ะโอ้ยหัวอยู่แล้วไม่แต่ว่าน่ารักดีตอนที่เบ๊ไปดูอ่ะตอนนั้นที่อยู่ในโรงอ่ะเบ๊ก็ว่าน่ารักดีจะไปร้องไห้ด้วยนะตอนอยู่ในโรงอ่ะชอบเป็นดารานะยูทูบเบอร์กับดารายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ถือว่าเหมือนกันพี่อยู่ด้วยกันนะ พี่ตรงเป็นไงน้องเล่นโอเคนะให้9นะเต็ม10ถ้าไม่ติดที่พระไปโดนตานี่10เลยนะ เออมุกให้10เต็ม10ยูเท่าไหร่10เออก็ต้องได้10อยู่แล้วก็ตัวเองไม่ได้แล้วแบบนั้นเออเป็นเบบี้ก็เล่นไม่ได้นะน้ำตาไหลขนาดนั้นน่ะผมถามพี่ตรงนี้พี่ตรงเล่นได้มั้ยให้แบบพากมันโดนตาเนี่ยผมถามดิเอ้แต่เล่นต่อไงแต่ว่าคือโดนตาก็ไม่เทคไงก็เล่นต่อก็เล่นต่อเจ็บแต่ก็เล่นต่อไงใช่ก็แบบว่ามืออาชีพไงจริงว่ะมีแบบรู้สึกไงบ้างที่ได้เล่นละครเอ้ยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วแบบฟีดแบ็กดีเลยอ่ะ100ล้านนะจ๊ะว่าไม่ได้นะจ๊ะแบบทำตัวเหมือนเป็นดาราหน่อยฝึกหน่อยดาราเขาแบบโอ้ก็ไม่น่าไปหรอโอเคเอาพูดแบบดาราขอบคุณขอบคุณเป็นทางการหน่อยพวกเราทั้งหมดก็ทำเต็มที่ครับเพื่อให้นี่ดาราตอบปะครับเนี่ยต่อเพื่อให้หลังของพวกเราออกมาดีครับและสมบูรณ์เหมือนคำดาราตอบเลยไปอีกแกจะได้เป็นดาราพวกเราทุกคนตั้งใจมากเลยครับนี่คำนี้ทุกกองต้องพูดไปต่อก็ขอบคุณที่มาดูหนังเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมที่ Netflix นะครับเรื่องแดงพระโขนงขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ต่อไปกดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับให้พี่ตรงสอนเอคติ้งเก่งอะไรดารากับยูทูบไม่เหมือนกันดารามันจะแบบว่าจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเชิงธุรกิจเชิงราชการคือดารามันต้องเป็นแบบว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะมันแบบไม่แรงนะมันต้องแบบเตรียมไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสัมภาษณ์แล้วก็พูดแบบพูดเป็นทางการนิดนึงถ้ายูทูบมันจะพูดอะไรก็พูดไปเลยใช่เราก็เลยเป็นดาราไม่ค่อยได้เพราะเราโดนด่าใช่ว่าแบบพูดจาไม่สุภาพอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยเป็นยูทูบดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายครับกดปิดคลิปไม่มีมือเหรอเอาไม่ได้เป็นนายแดงไงเร็วๆดูนะมือมันจะไม่เท่ากันเดี๋ยวอึ๊บดูไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมไม่เท่ากันแล้วเออปิดดีดูมือยาวดูนะอึ๊บปิดไง